สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เราไปกันที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองกับนวัตกรรมล่าสุดที่มีที่มาจากโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองอาการปวดข้อสร้างความทุกข์ทรมานและเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันในปัจจุบันสามารถพบโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้ที่มีอายุน้อยสาเหตุมาจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไปและยังขึ้นอยู่กับการใช้งานเข่าการทำกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวันที่มีแรงกดต่อข้อเข่ามากโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองจึงมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีการรักษาและนวัตกรรมทางการแพทย์เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะแบบแผลเล็ก Robotic Assisted Total Knee Arthroplasty หุ่นยนต์อัจฉริยะรุ่นที่เราใช้ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองในวันนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะรุ่นใหม่นะครับที่มีการใช้เป็นครั้งแรกนะครับในประเทศไทยนะฮะในโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะที่มีข้อดีที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้ผลการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเนี่ยทั้งข้อเข่าแล้วก็ทั้งข้อสะโพกเนี่ยนะครับได้ผลการรักษาที่ดีสม่ำเสมอโดยเฉพาะผลการรักษาทางด้านของการวางตำแหน่งของข้อเทียมเนี่ยนะครับการจัดวางตำแหน่งของข้อเทียมเนี่ยจะสามารถวางได้อย่างแม่นยำนะครับการที่วางตำแหน่งของข้อเทียมได้อย่างแม่นยำโดยการใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยเนี่ยนะครับจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตหลังจากการผ่าตัดได้เสมือนเป็นข้อปกตินะครับในทางการแพทย์เราตรวจผู้ป่วยเนี่ยเราแบ่งอาการปวดเข่านะครับพูดถึงการผ่าตัดเป็น4ระดับถ้าเป็นระดับ3ระดับ4เนี่ยก็ควรจะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับทางการแพทย์เนี่ยทางคุณหมอจะประเมินซึ่งหากว่าผู้ป่วยมีอาการทนทุกข์ทรมานมานานระดับหนึ่งแล้วนะครับรักษาแบบประคับประคองหรือรักษาด้วยยาแล้วดีขึ้นไม่มากเท่าที่ควรผมคิดว่าส่วนใหญ่คงจะก้าวสู่ระดับที่3ระดับที่4แล้วล่ะนะก็ควรจะต้องไปปรึกษาคุณหมอว่าควรจะต้องได้รับการผ่าตัดหรือไม่นะครับอีกทั้งในอนาคตทางศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองจะเปิดศูนย์ฝึกอบรมสอนแสดงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าให้แก่แพทย์พยาบาลเพื่อเป็นวิทยาทานและร่วมพัฒนาวงการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติต่อไปค่ะได้เห็นภาพกิจกรรมแล้วนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าสนุกสนานน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีมาฝากผู้ชมกันค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่วันแชมเปี้ยนชิพองค์กรสื่อกีฬาระดับโลกผนึกกำลังสนามมวยเวทีลุมพินีเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมวยไทยเตรียมระเบิดศึกวันลุมพินีด้วยมาตรฐานโปรดักชันระดับโลกสร้างคอนเทนต์กีฬาในรูปแบบเวิลด์คลาสยกระดับวงการมวยไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยบิ๊กบอสใหญ่ชาตรีสิทธิ์ยอดธงแย้มจัดศึกปฐมฤกษ์มกราคมปีหน้าในรูปแบบ International Fight ที่รวบรวมศิลปะการต่อสู้อันหลากหลายทั้งมวยไทยมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตคิกบ็อกซิ่งยิงสดมากกว่า150ประเทศทั่วโลกผู้ชมมากกว่า60ล้านคนในทุกแพลตฟอร์มทั้งนี้วันลุมพินีจะระเบิดศึกนัดแรกรับศักราชใหม่ในเดือนมกราคม2566โดยจะจัดการแข่งขันทุกสัปดาห์อย่างน้อย52ครั้งตลอดปีซึ่งจะช่วยผลักดันให้สนามมวยเวทีลุมพินีเป็นศูนย์กลางของเมกะมวยไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์รวมของศิลปะการต่อสู้อันหลากหลายในรูปแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่สำคัญของไทยอีกด้วยค่ะเราจัดทุกวันศุกร์กลางคืนเราจะจัดการ์ดสองอันหนึ่งเป็นนานาชาติแล้วก็อันหนึ่งเป็นไทยเราจะดูซูเปอร์สตาร์อย่างเดียวซูเปอร์สตาร์ที่มีโอกาสขึ้นเวทีใหญ่ที่สุดทั่วโลกในวันซูเปอร์สตาร์แบบนี้ทุกคนรู้นักมวยทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวนะทั่วโลกอยากเข้าวันทำไมวันมีเป็นระบบสูงที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็ให้เงินมากที่สุดและมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตแล้วก็นักมวยนี่ไม่ใช่เป็นพนักงานของผมนี่เป็นพี่น้องกัน
ผมเคยผมรักมวยขนาดเขารักมวยแต่ผมไม่มีพรสวรรค์ขนาดนี้นี่เป็นแชมป์โลกจริงๆที่วันทำทุกอย่าง the best of the best ครับไม่ได้จัดกี่ปีหรือว่าอะไรผมว่าจะตลอดเวลาต่อถึงผมตายจัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หยุดอย่างน้อยที่สุดปีหน้า52ครั้งแต่ผมว่าในอนาคตมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ผมขอชาตรีมีเรื่องเดียวและยืนยันตลอดไปสนามมวยเวทีลุมพินีรวมทั้งทหารพวกผมโนดขอชาตรีเรื่องเดียวจริงๆคือขอให้กลับมาบ้านเราแล้วทำประโยชน์ให้ประเทศไทยและคนไทยถ้าหากทำเรื่องนี้กองทัพบกตั้งแต่ตัวผมลงไปหรือจะเปลี่ยนคัดกี่คนก็ตามยินดีแล้วตอบโจทย์สิ่งที่คุณชาตรีเพราะเรารู้ว่ามวยไทยจะสร้างประเทศไทยและคนไทยต่อไปครับในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะกลับมาพบกับช่วงสยามอัปเดตกันเช่นเคยนะคะเริ่มกันแรกกันที่เต้ปิยรัตน์กัญจารึกผู้จัดรายการ Reality สุด Exclusive Face to Face Thailand หรือกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านความงามได้มาเผยเคล็ดลับการดูแลใบหน้า100ล้านอย่างไม่ปิดบังจากประสบการณ์จริงจากตัวเองในงาน The Secret of Aesthetic จัดโดยบริษัท Ulta V Medical Aesthetic ประเทศไทยจำกัดบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ความงามภายใต้ลิขสิทธิ์อันตราวีประเทศเกาหลีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่จะมาร่วมแชร์เคล็ดลับความงามในครั้งนี้ณชั้น9อาคาร4โรงพยาบาลวิภาวดีอาทิกลุ่ม Medical Skincare และการยกกระชับอย่างปลอดภัยด้วยไม้ PDO แบบเงี่ยง360องศาสิทธิบัตรอันต้าวีลิฟต้องการให้คนไทยที่ดูแลตัวเองได้พบกับนวัตกรรมความงามทางการแพทย์ที่ดีปลอดภัยโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศค่ะก็งานในวันนี้นะครับก็มาดามหนุยแล้วก็บีดีไซน์แล้วก็โรงพยาบาลวิภาวดีแล้วก็อัลตร้าบีจัดโดยพิเศษขึ้นมาเลยเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนทราบว่ามีนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พวกเราสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันงานของเกาหลีก็จะเป็น natural look ค่ะแล้วก็ได้งานกลาสกินงานผิวกระจกแบบเห็นเงาไม่เงาเห็นเงามาแต่ไกลอะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบดูผิวดูสุขภาพดีค่ะดูขนเล็กลงผิวด้านบนคือเรียบเนียนแล้วก็จะแต่งหน้าง่ายค่ะแต่งหน้าติดทนอันนี้คือบอกเลยว่าแบบชอบมากเพราะว่าอย่างหนุ่ยกับพี่เต้เองก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่ออกงานบ่อยนะพี่เต้นี่คือทุกวันไม่เว้นเพราะฉะนั้นดูแลผิวของเราเบื้องต้นน่ะให้ดีแล้วเวลาเราออกงานหรือทำงานต้องแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็มั่นใจมากขึ้นค่ะคือทุกตัวเนี่ยจะผ่านอย.ถูกต้องปลอดภัยนะคะแล้วก็ราคาก็จะมีหลายระดับเพราะอย่างที่บอกค่ะมันจะเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยบาทสกินแคร์เบสิกที่ทุกคนบนโต๊ะต้องมีเนาะพี่เต้กันดงกันแดดต่อให้ไม่ออกจากบ้านไม่โดนแดดเราก็ยังต้องทาค่ะก็ลองเข้าไปกดหากันดูได้ค่ะของเราจะเป็น Facebook นะคะ Ulta V Thailand ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของIG ค่ะ Ulta V Thailand เหมือนกันค่ะหรือจะเป็น LINE @Ulta V Thailand ก็ได้ค่ะส่วนในของพี่นุ้ยก็โรงพยาบาลวิภาวดีเลยค่ะง่ายๆค่ะต่อกันที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวท.และบริษัทไบเออร์ไทยจำกัดจัดงานแถลงข่าวเนื่องในวันคุมกำเนิดโลก2565ซึ่งตรงกับวันที่26กันยายนของทุกปีที่สยามสแควร์ภายใต้แคมเปญรณรงค์ #เช็คให้ชัวร์คุมให้ถูกมีลูกเมื่อพร้อมเจาะกลุ่มวัยรุ่นสร้างการตระหนักรู้ความสำคัญของการคุมกำเนิดเพื่อให้สามารถวางแผนอนาคตและการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพตั้งเป้าลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในประเทศไทยค่ะก็เป็นวันสำคัญที่ทำให้เราตระหนักนะครับแต่ว่าการดำเนินการเนี่ยมันต้องดำเนินการทุกวันนะครับคือเราคงไม่ได้มาดำเนินการเป็นอีเวนต์เรื่องนี้มันเป็นคล้ายๆไลฟ์ไซเคิลของเราคือมันเป็นเรื่องที่ต้องรู้ตลอดชีวิตแล้วก็น้องๆวัยรุ่นเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ทุกปีนะครับคือรุ่นนี้เดี๋ยวก็โตไปเป็นผู้ใหญ่รุ่นใหม่รุ่นเด็กก็กลายมาเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องช่วยกันรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับเรามีแอปพลิเคชันนะคะที่เรียกว่า BioProform นะคะก็เดี๋ยวว่าจะเริ่มลอนช์ออกไปเนี่ยทำให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะค
าได้มากขึ้นแล้วก็จริงๆก็สามารถปรึกษาเรื่องสุขภาพการจัดการได้ด้วยค่ะโอ้หลังไมค์เยอะมากหลังไมค์ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ทำช่อง YouTube เกี่ยวกับเซ็กส์ขึ้นมาเนี่ยน้องๆมีคำถามเยอะมากแล้วเรามันทำให้เราตระหนักเลยว่านี่หลายคำถามที่เราไม่คิดไม่ฝันที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเขายังมีความรู้ที่ผิดอยู่หรือเปล่าหรือว่าความเชื่อที่ผิดอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ว่าไม่แค่เรื่องของภูมิกำเนิดแต่ว่าเรื่องต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีแพลตฟอร์มให้คนแบบว่าแบบเปิดมากขึ้นเนี่ยมันทำให้คนได้คุยกันมากขึ้นนะคะต่อกันที่ Informa Market ประเทศไทยเปิดตัวเทรดโชว์ใหม่ล่าสุดในเมืองไทย Vita Food Asia งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับเอเชียที่ครอบคลุมทุกมิติของการผลิตสินค้าเสริมอาหารซึ่งปัจจุบันมูลค่าตลาดในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 70,000 ล้านบาทเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอการจัดงานด้านสุขภาพอย่างครบถ้วนด้วยความเชื่อมั่นต่อศักยภาพประเทศไทยที่จะก้าวสู่ศูนย์กลางด้านสินค้าสุขภาพอย่างครบวงจรตอบรับสถานการณ์ธุรกิจไมซ์ที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังมาตรการผ่อนปรนและเปิดประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งในไทยและต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และในรูปแบบออนไลน์ระหว่าง26กันยายนถึง10ตุลาคม 2565 ค่ะVita Foods Asia 2022 นะคะจะจัดขึ้นช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเป็นการจัดงานพร้อมกับงาน Food Ingredient Asia ซึ่งภายในงานจะเป็นเรื่องของส่วนผสมแล้วก็เทคโนโลยีในการผลิต Nutraceutical หรือโภชนาเภสัชนะคะจะมีการทำงานร่วมกับทาง Nanotech สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและก็ผู้ผลิตอีกมากมายนะคะเพื่อที่จะแสดงผลงานที่เกี่ยวกับโภชนาเภสัชค่ะอย่าพลาดค่ะลงทะเบียนไม่เสียค่าเข้าชมงานนะคะมากันที่โรงพยาบาลนครธนคนทัพแพทย์คุณภาพเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังแถลงนวัตกรรมใหม่ที่จะปลดล็อกการปวดหลังผ่านการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคปและไมโครสโคปเป็นเทคนิคและวิธีการผ่าตัดที่ทำให้คนไข้บอบช้ำน้อยที่สุดโดยกล้องเอ็นโดสโคปมีลักษณะเป็นท่อเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึง1เซนติเมตรมีเลนส์ติดอยู่ที่ปลายเปรียบเสมือนดวงตาของศัลยแพทย์ที่มีใยแก้วนำแสงเพื่อช่วยในการมองเห็นทำให้ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นความผิดปกติได้อย่างชัดเจนตรงจุดนอกจากนี้ยังมี O-arm Navigation เครื่องเอ็กซเรย์3มิติเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเพิ่มความแม่นยำให้กับศัลยแพทย์ในการผ่าตัดอีกด้วยค่ะจากบำรุงราช Health Network ได้ร่วมมือกันเพื่อกำลังเปิดศูนย์กระดูกสันหลังชั้นนำในที่นครธนโดยคณะผู้เชี่ยวชาญโดยพยาบาลโดยแพทย์วิสัญญีและอื่นๆจากทั้งสองโรงพยาบาลผนึกกำลังกันถ่ายทอดความรู้และก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลนครธนซึ่งก็เป็นที่ที่กำลังเจริญเติบโตมีประชากรขยายที่สำคัญก็คือบริการที่ให้นั้นจะเป็นระดับของบำรุงราษฎร์ในราคาที่พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้เป็นความร่วมมือของทั้งสองโรงพยาบาลนะครับเครื่องมือที่นครธนมีอยู่แล้วก็ใช้ของนครธนเครื่องมือไหนที่ทางนครธนได้มีทางบำรุงราษฎร์ก็จะเอามาสนับสนุนให้ครับการผ่าตัดกระดูกสันหลังของทางศูนย์กระดูกสันหลังที่นครธนนะครับเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการผ่าตัดโดยใช้กล้องเอ็นโดสโคปนะครับตามที่อาจารย์วีรพันธ์ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับซึ่งคนไข้ที่รับการผ่าด้วยวิธีการนี้จะแผลเล็กมากนะครับแค่8มิลเองนะครับแล้วหลังการผ่าตัดภายใน12ชั่วโมงคนไข้สามารถลุกเดินได้นะครับแล้วสามารถที่จะกลับบ้านได้เลยในวันถัดไปนะครับซึ่งแตกต่างกับการผ่าตัดแบบเดิมซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบเปิดซึ่งคนไข้ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนานนะครับศาลยกคำร้องกระทรวง DESฟ้องปิดเว็บหงทอง .com หลังจากก่อนหน้านี้มีกรณีเข้าตรวจค้นผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการลอตเตอรี่ออนไลน์เจ้าใหญ่ทุกเจ้าที่ถูกยื่นฟ้องโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วยพยานฝ่ายโจทย์คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจากผลการพิจารณาในชั้นศาลพิสูจน์แล้วว่าไม่มีความผิดตามฟ้องเนื่องจากมีการขออนุญาตดำเนินธุรกิจถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายทุกข้อและราคาไม่ได้เกินราคาตามฟ้องไปฟังคำสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
ตอนนี้คดีของเราก็ต้องอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนครับได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไปแล้วค่ะประมาณนี้เลยว่าคดีจะเป็นยังไงก็อยากให้ฝากติดตามดูกันละกันเนาะว่าแบบเราจะไปในทิศทางไหนกำลังดำเนินการใช่ค่ะเราก็อย่างที่แจ้งไปเนาะก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดแล้วเรารับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นเนาะค่ะค่ะมากแค่ไหนถ้าก่อนหน้านี้เราก็มีคนเข้ามาเหมือนกันยอดเราตกระดับหนึ่งเลยนะคะตรงนี้เพราะว่ามันก็ยังไงดีคือเขาอย่างสิ่งที่เขาพูดคนไทยเราเนาะพอเห็นว่าเราไปทำแบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเราก็อยากมาอธิบายตรงนี้ว่าเอ้ยการที่คุณจะมาพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะเราทำธุรกิจทุกคนก็ทำทำไมคุณจะมาว่าแต่เราคนเดียวเนาะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำเนาะในตัวส่วนของตรงนี้แล้วเราก็ทำแล้วมายืนยันตรงนี้ครั้งว่าเราอะทำถูกต้องทำกฎหมายแล้วเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเรามีความน่าเชื่อถือเราโปร่งใสเราจริงใจจริงใจอีหลีเด้อค่ะเด้อเออลูกอีสานคนนี้ก็จริงใจจักสีว่าวจังใดเราจริงใจมากๆเราทำทุกอย่างเพื่อแบบประสบการณ์ของเราจากแม่ของเราจากคนรอบข้างของเราว่าทำไมเราถึงมีหงทองทุกวันนี้เพราะเราเอาประสบการณ์ว่าเขาซื้อยังไงเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาจะซื้อยังไงเขาอยากได้ใบจริงเขาจะซื้อยังไงเขาอยากได้80บาทเขาจะซื้อยังไงนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปล่อยตัวคาราวานรถนิทรรศการเอเปก2022สัญจรเอเปกพร้อมไทยพร้อมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยปี2565โดยจะปล่อยขบวนรถกระจายไปทุกภูมิภาคครอบคลุม76จังหวัดทั่วไทยและมีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคุณทิติพันธ์ทับทองคุณแอร์ชิลีสกอตเคมิสคุณอุกฤษอุณหะเลกะและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานค่ะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับในเรื่องของการประจำพันธ์ครับที่เราจะจัดที่การเอเปกสัญจรนะครับที่มีขึ้นนั้นเราก็คิดว่าในส่วนเป้าหมายนะครับก็คือคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปส่วนหนึ่งงั้นเราก็จะไปจัดนิทรรศการตามสถานศึกษานะครับมหาวิทยาลัยนะครับตามศูนย์การค้าแหล่งชุมชนนะครับที่มีอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในการได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพเอเปกท่านนายกนะครับได้ฝากมานะครับว่านะครับเรียนเชิญพี่น้องคนไทยนะครับทั้งประเทศนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติของเรานะครับหากเราเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีนะครับผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประเทศชาติของเรานะครับเพราะฉะนั้นจึงกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับว่าเรามีโอกาสที่ประเทศของเราจะได้แสดงศักยภาพของประเทศของเราสู่สายตาชาวโลกเพราะฉะนั้นพวกเราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีครับไปต่อกันที่ก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดของไทยหมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ได้รับความไว้วางใจจาก Idemitsu Honda Team Asia ต่อสัญญาลงบิดในรุ่น Moto 2ร่วมกับทีมเมทชาวญี่ปุ่นไอโอกุระโดยตั้งเป้าล่าแชมป์โลกให้ได้ในปี2023แฟนๆความเร็วชาวไทยร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ก้องสมเกียรติจันทราพร้อมยอดนักบิดไทยจะลงแข่งขันในศึก MotoGP รุ่น Moto 2โดยในวันศุกร์ที่30กันยายนนี้จะลงซ้อมและแข่งขันรอบควอลิฟายในวันเสาร์ที่1ตุลาคมนี้ก่อนจะดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้ที่สนามช้างบุรีรัมย์ค่ะก็เรารู้สึกอิมพรูฟมากครับในปี2022แล้วก็ในปีหน้าเราก็จะได้ต่อสัญญากับทีมอิดิมิสึ Honda ทีมเอเชียอีก1ปีครับก็ต้องขอบคุณทางทีมมากๆครับที่คอยซัพพอร์ตผมแล้วก็คอยผลักดันผมก็ขอบคุณมากครับในปีหน้ามันก็จะสู้แล้วก็จะทำผลงานมาอย่างเต็มที่ครับก็สำหรับในปีหน้าในปี2023นะครับก็เราก็จะแข่งกันทั้งหมดน่าจะประมาณ22สนามก็เป้าหมายของผมอยากจะขึ้นโพเดียมอย่างน้อยประมาณ5หรือ6สนามครับก็ฝากพี่น้องแฟนๆชาวไทยนะครับในสนามช้างบุรีรัมย์บ้านเราก็อยากให้พี่น้องแฟนๆชาวไทยไปเป็นกำลังใจเชียร์กันเยอะๆครับแล้วก็ในสนามช้างบุรีรัมย์ผมก็จะนำชัยชนะมาฝากพี่น้องแฟนๆชาวไทยให้ได้ครับนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรเป
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการชุมชนแชมเปี้ยนนักเล่าเรื่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีโดยมีนายประสบเรียงเงินหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรมนายจารึกกัญจารึกประธานกรรมการบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้รับรางวัล10ชุมชนเข้าร่วมณหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมค่ะค่ะก็ต้องขอชื่นชมน้องๆ นะคะสำหรับโครงการ10สุดยอดนักเล่าเรื่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการหรือกิจกรรมนะคะที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดนะคะในการที่เราจะหาน้องๆ นะคะซึ่งจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในพื้นที่คนเหล่านี้ค่ะก็จะเอาเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของพื้นที่เขามาเล่าเรื่องนะคะผ่านการสร้างสรรค์ผ่านวิธีการเล่าเรื่องที่แต่ละพื้นที่แต่ละคนก็จะเล่าเรื่องไม่เหมือนกันกระทรวงวัฒนธรรมเองเราได้ดำเนินโครงการในเรื่องของเที่ยวชุมชนยนต์วิถีมาเป็นปีที่2แล้วนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของอาหารในเรื่องของผลิตภัณฑ์สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกันอนุรักษ์รักษาส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทยสิ่งทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นอาภรณ์ที่ทรงคุณค่าจัดโครงการสืบสานสยามพระตาภูษาสง่าศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ค่ะสมาคมสมาชิกทั่วประเทศได้จัดงานขยายผลไปในจังหวัดของตนเองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยนะคะฉะนั้นในงานวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากมีพี่ๆ2ท่านนะคะที่เป็นรองประธานแล้วก็เป็นเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศได้ร่วมกับน้องประธานยังนะคะคุณพลอยได้จัดงานร่วมกับน้องๆยังทั้งหมดจากทั่วประเทศจัดขึ้นก็เป็นการรวมพลังแล้วก็เป็นการที่สมาชิกนะคะของพวกเราก็มาให้กำลังใจน้องๆในการทำกิจกรรมดีๆปิดท้ายกันที่ Nespresso พร้อมยกระดับทุกช่วงเวลาการดื่มกาแฟของคุณให้กลมกล่อมกว่าเดิมผ่านการนำเสนอของ Friends of Nespresso คนแรกของเมืองไทยคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตในงาน Redefining Coffee Again ที่ได้เนรมิตให้ Quartier Gallery ณห้างสรรพสินค้า M Quartier กลายเป็นงานเปิดตัวเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุด Nespresso Virtuo ด้วยเทคโนโลยีใหม่ในการสกัดกาแฟผ่านระบบหมุน Centrifusion และระบบการอ่านบาร์โค้ดจากแคปซูลทำให้คุณสามารถดื่มด่ำกับกาแฟแก้วโปรดอย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มทีเดียวค่ะใจค่ะเพราะว่าจริงๆเราเป็นยูเซอร์มานานแล้วจริงๆค่ะก็อย่างที่พูดบนเวทีก็คือใช้มาตั้งแต่เมืองไทยยังไม่มีช็อปตั้งแต่แบบว่าเป็นรุ่นที่แบบต้องคิวกันกลับมาจากเมืองนอกค่ะก็จริงๆก็คืออย่างแรกเลยก็คือเรื่องของคุณภาพของกาแฟนะคะที่มันแบบมันอร่อยทุกแคปซูลนะแล้วก็ความสะดวกนะแต่ว่าพอมาเป็นเจ้าVirtuo เครื่องใหม่เนี่ยค่ะก็เก่งกว่าเดิมไปอีกอย่างก็ฝากก็เชื่อว่าเหนือกว่าเดิมไปอีกค่ะก็จะต้องถูกใจแน่นอนได้เห็นภาพบรรยากาศของแต่ละงานแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกๆงานเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ